ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้มาแนะนำแอปดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถท่องอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากโฆษณานะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราท่องโฆษณาเนาะนะครับหรือเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไปเว็บต่างๆก็จะมีโฆษณาแฝงอยู่ในนั้นนะครับบางทีอาจจะมีสปายแวร์นะครับทีนี้วันนี้จะมาแนะนำแอปที่จะช่วยทำให้เราท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายนะครับโดยไม่ต้องกังวลแอปนี้มีชื่อว่าแอป Power Browser นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอย้ายมาตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนแอปตัวนี้เลยนะครับแอป Power Browser ท่านสามารถโหลดได้อยู่ใน Play Store นะครับหรือโหลดได้ตัวนี้ผมโหลดจาก AC Market นะจะเป็นตัวโหมดนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับท่านไหนที่ติดตามช่องก็น่าจะรู้ว่า AC Market คืออะไรหรือถ้าไม่รู้ก็ลองค้นหาในช่องนะครับพิมพ์คำว่า AC Market นะครับAC Market จะเป็นเว็บเป็นแอปให้เราโหลดพวกแอปได้ฟรีแล้วก็แอปที่มันโกงเงินไว้แล้วหรือแอปที่มันปลดล็อกอะนะครับทีนี้เรามาดูนะการใช้งานนะครับเมื่อติดตั้งแอปนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแอปนี้เวลาใช้งานนะครับท่านจะต้องทำการเปิดโหมดสมมติว่าผมจะเข้า Google ก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยสมมติว่าเราเข้าเว็บเนาะทีนี้สมมติว่าเราจะเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งสมมติว่าผมจะเข้าเว็บนี้ในการป้องกันพวกโฆษณาหรือสปายแวร์ที่จะเข้ามาในมือถือเรานะครับให้ท่านเปิดบริเวณจุดนี้นะครับที่เป็นรูปโล่เนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับรูปเครื่องหมายถูกโล่ก็มีเครื่องหมายถูกเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะมีเห็นไหมนะครับโฆษณาที่ปิดกั้นนะครับมันจะป้องกันเลยนะครับแล้วก็เบราว์เซอร์ตัวนี้จะช่วยให้การทำงานของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราท่องได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือมันสามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสามารถค้นหาได้อย่างข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเช่นดูไปที่เว็บของสนุกดิ snoop.com นะครับนะครับเราก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกโฆษณาที่มันจะแฝงมานะครับนะโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับตัวไหนดีจะหามาให้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะตัวที่ผมทดลองแล้วที่ใช้ดีก็จะเอามาบอกต่อนะครับนะก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ